วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่ไหว้สวยอีกแล้วเอาแน่นอน ต้องไหว้สิเราเป็นคนไทยใช่ไหมต้อนรับสู่รายการสับวันใหม่นะครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะต้องขอขอบคุณการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศในระหว่างที่เรากำลังรอคุณผู้ฟังที่จะเข้ามาชมไลฟ์คำศัพท์ของเราในสับวันใหม่นะคะเกริ่นนิดนึงวันนี้มี2ประเด็นข่าวที่น่าสนใจและเราเลือกที่จะหยิบยกคำศัพท์มาฝากเอ้ยวันนี้จริงๆเพราะว่าทำไมตาฉันมองแปลกนิดนึงเขาเอากล้องไปไว้ทางฝั่งนั้นหมายถึงว่าก็อ๋อโอเคครับเพราะปกติจะพลิกข้างนึงก็ตาอาจจะแบบไม่ได้มองตรงกล้องนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าจะมองตรงกล้องมันต้องมองเฉียงไปทางนี้นะคะครับอ่ะ Good morning คุณแอมนะคะสวัสดีครับเป็นคนแรกเลยนะครับน่ารักคนแรกขอให้แฟนหล่อครับคุณสงวนคนที่2ขอให้แฟนสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามกันนะสับวันใหม่วันนี้มี2ข่าวนะคะข่าวแรกเกี่ยวกับเรื่องโอ้โหร้อนแรงทีเดียวที่ Facebook ได้ทำการสั่งปิด Account นะคะหรือว่าบัญชี Facebook ที่มีการโพสต์เผยแพร่แนวคิดต่างๆที่อาจจะไปสนับสนุนการสร้างความเกลียดชังในเมียนมาซึ่งส่งผลกับเรื่องวิกฤตที่รัฐจะไข่นะคะส่วนของคุณวิเป็นอีกประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจครับเป็นเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นที่เข้ามาในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเขาก็คาดกันว่าก็จะมีการขับเคี่ยวกับจีนมากยิ่งขึ้นในช่วง 5-10 ปีที่จะถึงนี้ด้วยครับค่ะก็มาติดตามกันนะคะว่ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะครับอรุณสวัสดิ์พี่หมูสุภาพรนะคะคุณอนุตราสวัสดีค่ะกูดมอร์นิ่งนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาชมแล้วตอนนี้กดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้เราได้เห็นนิดนึงแล้วก็จะได้เป็นการกระจายรายการที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนรายการ Good Morning ASEAN หรืออาจจะยังไม่เคยติดตามข่าวจากคลื่นข่าว FM 100.5 ให้มันอยู่ด้วยกันนะคะมาติดตามข่าวสารข้อมูลที่เป็นรายการ Feel Good สักนิดนึงล่ะเพราะว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวเนื้อหาสาระที่ทำให้คุณผู้ฟังไม่พลาดกับทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอาเซียนรวมไปถึงประเทศของเราและประเทศคู่เจรจาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก6แล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมของไทยในการที่จะเป็นประธานอาเซียนกันนะครับซึ่งเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสัมมนาใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศในอาเซียนเองกับประเทศที่เป็นกลุ่มบวก3บวก6หรือว่าเหตุการณ์ในเวทีระหว่างประเทศหรือเหตุการณ์ในที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตแต่ว่ามีผลสำคัญกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของพวกเราด้วยก็จะนำมาฝากกันครบหมดทั้ง3เสานะคะทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมติดตาม Good Morning ASEAN ทุกวันไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์แน่นอนแล้วก็หาไม่ได้จากสื่ออื่นด้วยอันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านบอกมานะไม่ได้บอกเองเป็นข้อมูลที่บางทีเขาหาชมจากที่อื่นไม่ได้เพราะว่านักจัดแต่ละคนก็จะเลือกประเด็นข่าวที่มองว่าน่าสนใจมาเล่าให้ฟังแต่ละคนก็มีเทสมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบคุณวินี่ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลักการทูตคุณวิจะสนใจเรื่องนี้นะคะส่วนดิฉันก็หลากหลายค่ะมีทั้งเทคโนโลยีความสัมพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวพวกการลงทุนเศรษฐกิจนะคะผู้ฟังที่สนใจก็ติดตามได้ของคุณเล็กกับอาจารย์เจษฎาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของอาจารย์เจษจะเป็นเรื่องของแนวการจัดอันดับแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแม่รู้ใจอาจารย์เจษชอบแรงกิ้งเก่งใช่เลยใช่เลยส่วนคุณเล็กชอบเรื่องเศรษฐกิจกับเศรษฐศาสตร์ใช่ใช่ครับก็ตามสายที่จบกันมาเลยก็ติดตามกันได้มาคำศัพท์ของดิฉันก่อนนะคะคุณอ้อมศรีน่ารักจังเลยบอกว่าอรุณสวัสดิ์คุณน้ำหวานกับคุณวิรัตโทนเทาอ้อยไม่ได้ตั้งใจนะจริงด้วยไม่ได้ตั้งใจครับเป็นเอกไทยที่ผมชอบมากเลยนี่เข้ากันมันเบาๆดีลองนัดกันดีไหมดีว่าหลังนั้นกันครับวันนี้แบบไม่ใช่วันหนึ่งเกิดแบบนี่เหลืองนี่แดงนี่เหลืองนี่เขียวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเป็นธีมนิดนึงได้ครับเนาะพี่พูดถึงแบบเหลืองเขียวแดงนี่มันเหมือนสารพระภูมิเลยอ๋อคุณคิดว่าสารพระภูมิเป็นที่ว่าแยกไฟแดงอ่ะมาที่คำศัพท์ของน้ำหวานนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้คำศัพท์ที่ได้จากการโทรคุยกับคุณซูมอนเมื่อสักครู่นะคะต่อสายตรงประกอบด้วยนะพี่คุณเป็นเด็กยุค90หรือเปล่าคุณทันไหมทันผมยังทันรุ่นหมุนรุ่นหมุนน่ะเออผ
ผมเรื่องท่านรุ่นหมุนโทรศัพท์หมุนใช่ใช่ใช่ฉันชอบไปหมุนเล่นสีเขียวๆอ่ะของคุณสีเขียวครับฉันเห็นสีอื่นที่ที่มันสีแดงมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคำสาปที่ได้จากการคุยกับคุณสุมอนเมื่อสักครู่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Facebook สั่งปิด account ต่างๆที่ทำเรื่อง hate speech เนี่ยนะคะคำสาปที่น่าสนใจคือคำว่า mouthpiece ซึ่งแปลว่า mouthpiece นะคะ mouth แปลว่าปากใช่ไหม piece ก็แปลว่าแบบชิ้นส่วนต่างๆไม่ใช่ชิ้นส่วนของปากใช่ไหมไม่ใช่ชิ้นส่วนของปากแต่รวมกันแล้วเนี่ยแปลว่าปากกาเนรมิตปากกาขึ้นมาก่อนค่ะ mouthpieceวันนี้ที่เขียนล่างใช่ไหมล่างเดี๋ยวดิฉันจะมีข้างบนอ๋อโอเคอันนี้ intentional peace คือตรงลูกศรเนี่ยคุณยูชอบเขียนไม่ติดเดี๋ยวคอยลุ้นดูฮะติดไหมคือมันต้องติดกันนะคะครับแต่ว่าตรงกลางมันมีลูกศรที่เราไม่สามารถเขียนได้ครับ mouthpiece mouthpiece แปลว่ากระบอกเสียงกระบอกเสียงนะคะดังนั้นในข่าวที่คุณสุมอนพูดเนี่ยเขาพูดถึงmilitary mouthpiece military mouthpiece นะคะก็คือหมายถึงแฟนเพจเหล่านั้นหรือว่าสื่อบางสื่อที่ถูกปิด Facebook ไปเนี่ยเป็น military mouthpiece นะคะหรือว่าเป็น a mouthpiece for military ก็คือเป็นกระบอกเสียงให้กับทหารหรืออดีตรัฐบาลทหารหรือผู้ที่มีอำนาจในฝ่ายทหารเนี่ยนะคะก็เลยเรียกว่า military mouthpiece ค่ะสำหรับสื่อที่มักจะเป็น military mouthpiece หรือว่า government mouthpiece นะคะสังเกตได้ว่าประเทศไหนที่มีการควบคุมอำนาจในการบริหารจัดการประเทศคือพูดง่ายๆว่าเป็นคอมมิวนิสต์บ้างล่ะนะคะหรือว่าเป็นประเทศที่สามารถควบคุมอำนาจตรงนี้ได้อย่างเด็ดเสร็จก็จะมีสื่อค่ะสื่อที่เป็น mouthpiece ของตัวเองเป็นปากกระบอกเสียงของตัวเองดังนั้นยิ่งประเทศไหนควบคุมสื่อให้นำเสนอข่าวไปในทิศทางที่ต้องการเป็น mouthpiece ได้มากเนี่ยก็สะท้อนถึงอำนาจที่มีในประเทศนะคะส่วนคำต่อไปคาดว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้แต่หลายท่านพี่น้ำหวานเห็นมีคุณผู้ฟังบอกว่าเสียงพี่น้ำหวานเบาลองเปลี่ยนไมค์ดูก่อนไหมเดี๋ยวใช้ถือเอาดีขึ้นไหมคะลองดูก่อนไหมครับขอโทษที่เบรกนะครับแต่ว่าเห็นคุณหาได้ยอมคุณฮะบอกมานิดนึงคือวันก่อนมีคุณผู้ฟังก็บอกว่าเบาทีมงานเราฟังก็บอกว่าปกติแต่ดิฉันไปฟังย้อนก็ดูเบา มีครับได้ยินดีขึ้นไหมคะคุณฮะคุณฮะพี่หมูบอกนิดนึงนะคะว่าเสียงไมค์เป็นยังไงบ้างนะคะนอกจาก mouthpiece นะคะ mouthpiece ของ military กระบอกเสียงของทหารนะคะยังมีคำหนึ่งคำว่า subscribe คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำนี้อ๋อไม่ใช่การสมัครใช่ไหมฮะหลายคนแบบบอกว่าสับตะไคร้ เขาแบบเรียกเล่นๆสับตะไคร้ ตะไคร้แบบที่ทำอาหารแล้วนะคะสับตะไคร้นะหลายคนบอกอย่างนี้นะคะแต่ subscribe ผมลองเปิดดูSubscribe นะคะที่พวกยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์คือคนที่ทำ YouTube ทำบล็อกต่างๆเขาชอบพูดวันนี้นะคะอยู่ Good Morning ASEAN อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าไมค์พี่น้ำหวานจะมีปัญหาแหละเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้เอาไว้ตรงกลางไหมไม่เป็นไรพี่ถือไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเราช่วยนิดนึงขอยิ้มหน่อยเอาไว้ตรงกลางแล้วกันคุณจะพูดถือให้ก่อนก็ได้ยื่นไปเป็นผู้สื่อข่าวผู้สื่อโอเคค่ะ subscribe นะคะ subscribe น่าจะหมายถึงการลงนามเป็นสมาชิกคือสมัยก่อนเนี่ยใครที่แบบมาสมมติที่ฉันเปิดฟิตเนส
คุณอยากจะมาเป็นสมาชิกคุณต้องมา subscribe แล้วผมก็จะเป็น subscriber เป็น subscriber นะคะ subscribe เป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาจะเข้าปากละ อีกนิดนึง subscriber เอา subscribe ก่อน subscribe เป็นคำกริยาหมายถึงการลงนามเป็นสมาชิกการลงนามเพื่อติดตามเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยนะคะส่วนคำนามที่เราใช้เรียกผู้ที่มาติดตามอ่ะอย่างคุณผู้ฟังที่น่ารักที่ตอนเนี้ยชมสับวันใหม่ของเราก็เป็น subscriber ของเพจคลื่นข่าว FM 100.5 เป็น subscriber ของ Good Morning ASEAN อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ subscriber ง่ายๆค่ะเติมตัว R เข้าไป subscriberคำนี้เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยแต่หลายท่านอาจจะอุ้ยตัวอาตกไปดิฉันขออภัยนะคะ subscribe เดี๋ยวเขียนให้ใหม่ค่ะเขียนให้ใหม่ sub wow บางทีเขียนไม่ได้พูดไปด้วยนะคะจะตกไปนิดนึง subscribe r i b e เหมือนอยู่ทำเนียบเลย subscribe subscribe นะคะสะกดอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น subscriber ก็เติม R เข้าไปโอเคนะคะsubscribe กับ subscriber ลองเอาไปใช้กันดูค่ะครับจบแล้วฮะจริงๆมีอีกกลัวมันยาวเกินไปมีอีก2คำเอาไหมคะคุณผู้ว่าเอาเถอะครับจะได้เป็นประโยชน์อีกนิดนึงแล้วกันนะคะคือแบบไม่ว่ากระท่อนกระแท่นนะเอาอยู่ตรงนี้ก็พอโอเคค่ะที่ Facebook ตัดสินใจที่จะปิด account เหล่านี้นะคะคุณผู้ว่าNHCR นะคะซึ่งเขาทำเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ติดตามเคสความรุนแรงที่เกิดใกล้ชิดแล้วก็พบว่าหนึ่งปัญหาของที่เมียนมาคือการที่มีคนไปสร้างเกลียดผ่านการโพสต์การแชร์ข้อมูลต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ Facebook มองว่าเป็นทะดาขอบคุณมากสมาร์ทเอฟเฟคทำอีกทำอีกชอบอันทรูอินฟอร์เมชันUntrue information ข้อมูลที่ untrue ข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะคือข้อมูลเหล่านี้เนี่ย Facebook มองว่าไม่เป็นประโยชน์และเป็นการสร้างความเกลียดชังนะคะสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาใช้คำว่า spread อันนี้ก็คือการเผยแพร่ spread S P R E Aต้องดูนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังบางทีง่วงนะคะเขียนตกตัวนั้นตัวนี้บ้าง spread คือทำให้กระจายไปครับผมแพร่ออกไป spread นะคะต้องทำท่าด้วย spread ใส่คุณวิ spread นะคะข้อมูลนะคะก็ถือเป็นสิ่งที่ Facebook ห่วงกังวลสำหรับการ spreading untrue information และสิ่งนี้ค่ะ military viewpointคำแต่ละคำก็ยาวๆเนาะมีผมมีคำมาต่อเยอะเลยใช่หรือต้องสีเขียวนะคะ view point military view point ก็คือมุมเป็นข้อมูลที่เป็นมุมมองของฝั่งทหารเท่านั้นน่ะนะคะก็เลยเป็นมูลเหตุที่ทำให้ Facebook ตัดสินใจว่าปิดเถอะนะซึ่ง account ต่างๆที่โดนปิดไปมีประมาณ20 account นะคะแต่ว่าจำนวนผู้ที่เล่น Facebook เป็น Facebook user ในเมียนมาเนี่ยมีทั้งหมดถามคุณซูมอนเขาบอกว่า10ล้านกว่าคนเกิน10ล้านคนอ่ะนะคะแต่ว่า subscribe เนี่ย10ล้านคน subscribe เพจที่ปิดไปประมาณ6ล้านคนโอ้ 60% นะคะถึง 60% ทีเดียวดังนั้นก็เลยเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่เมียนมาค่ะครับ
มาต่อกันที่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกันบ้างช่วยกันทำมาหากินขอบคุณมากครับพี่คือผมไปเจอคำศัพท์คำหนึ่งซึ่งเขาใช้มาจากตัวบทความที่ผมอ่านนะครับเขาใช้คำว่า economic rise of the latecomers in the region คืออันนี้มันเป็นคำอธิบายสั้นๆนิดนึงคือมันจะมีกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นกลุ่มก่อตั้งซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก็แล้วแต่ครับก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าบางประเทศเนี่ยก็พัฒนาการค่อนข้างเร็วเพราะเราจะสังเกตในช่วง80 90เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มประเทศอย่างประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์นี่ไม่ต้องห่วงอันนี้ก็คือประเทศที่นำมาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็อินโดนีเซียอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกๆเลยทีนี้ก็จะมีกลุ่มที่ตามมาหรือที่เรียกว่าเป็น later comers เนี่ยนะครับก็จะเป็น CLMV ซึ่งประเทศไทยก็จะเพิ่มตัว T เข้าไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ก็คำว่า later comers เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูนะฮะต้องเจริญสติในการเขียนนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะไปเด้งไปโน่นไปอ๋อโอเคครับมา later ซึ่งแปลว่ามาทีหลังใช่ไหมฮะ later ทีหลังปุ๊บประทับใจการเขียนตัว R ทำไมมาจากทางนั้นล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่มาจากข้างหลังอ้าวกรรมอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่นะครับ letter อ่ะคุณจะเขียนคำว่าอะไร letter comer อ่ะเดี๋ยวผมต้องพยายามเขียนให้ได้เพราะถ้าเผื่อวันไหนผมเกิดไลฟ์คนเดียวติดกันหมดเลยเหรอคะติดกันหมดเลยครับผมนี่ letter comer แปลว่าผู้ที่มาทีหลังมาทีหลังเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่แค่มาทีหลังก็ผิดแล้วอ่ะ คิดดูแล้วไงต่อคะครับอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงกลุ่มประเทศ CLMV นะครับซึ่งตอนนี้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากในเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็อีกอันนึงที่เขาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแน่นอนพูดถึงเรื่องของสถานะของประเทศญี่ปุ่นก็เรียกว่าเป็น Advanced Economy อันนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆนะครับว่าท่านนายกเราเองก็จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องก้าวไปเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าภายในปี2000ภายใน20ปีข้างหน้านะครับ advanced นี่ advanced ต้องมี ed จะขึ้นไปไหนล่ะคะนั่นน่ะผมก็ไม่ขึ้นบันไดเหรอคะเนี่ย ไต่ขึ้น ตรงนั้นน่าเป็นจุดบอดดิฉันช่วยเขียนนะคะ advanced economyเนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดอย่างเงี้ยคุณต้องเหลือพื้นที่นิดนึง advanced ใช่ไหมครับ economy อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปแล้วนะครับก็จะเป็นศัพท์อีกคำหนึ่งทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วผมไปฟังการเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่า Does ASEAN Matter ของคุณมาร์ตี้นาตาเลกาวาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมือเรียกว่าระดับพระการเกี่ยวกับอาเซียนซึ่งเขาก็เทียบคุณมาร์ตี้ลักษณะก็บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆคุณสุรินทร์ พิศวาสคือออกมาโทนเดียวกันคือเป็นคนที่โปรอาเซียนมองอะไรในเชิงภูมิภาคนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงด้วยท่านก็มาพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาเซียนพอพูดถึงเรื่องของ Advanced Economy เนี่ยก็ทำให้ผมนึกถึงว่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยในบทความที่ผมอ่านมาเขาก็จะบอกว่าในช่วง 5-10 ปีที่จะถึงนี้มันก็จะมีการขับเคี่ยวกันระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMV ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าทะเลจีนใต้เลยเขาก็บอกว่าการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจุดแสดงให้เห็นว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นบทบาทของตัวเองในฐานะของ driving seat หรือว่าการอยู่เป็นศูนย์กลางก็คืออาเซียน centrality แต่ประเด็นที่สำคัญอันนึงที่ผมคิดว่าอยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังซึ่งไม่ได้รายงานไปเมื่อวันก่อนก็คือการพยายามเปรียบเทียบซึ่งวันนั้นในงานสัมมนาเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะพอพูดถึงประเทศ10ประเทศของอาเซียนที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน10ประเทศเนี่ยบางทีอาจจะยากไปไหมอาจจะเป็นอาเซียนลบ X ไหมแบบตัดสินใจกัน9ประเทศประเทศไหนที่ยังไม่พร้อมไปก็อยู่ก่อนแล้วก็กลุ่มที่9ไปอยากพร้อมที่จะก้าวไปก่อนเนี่ยก็ก้าวไปกลายเป็นว่าคุณมาร์ตี้เองก็บอกว่าจุดที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนเนี่ยก็คือการตัดสินใจร่วมกันของทั้ง10ประเทศแล้วการที่จะก้าวไปเนี่ยก็หมายถึงว่าเราตัดสินใจพร้อมว่าจะไปทางนี้ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคือท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าการ
กลไกการตัดสินใจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกลุ่มประเทศอย่างเช่นสหภาพยุโรปที่มีการตัดสินใจค่อนข้างที่จะเป็นระบบมากกว่าของเราเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็เรียกว่ามีการตัดสินใจที่อาจจะเพอร์เฟกต์กว่าหรือยังไงแต่ว่าเรียกเพอร์เฟกต์อาจจะไม่แฟร์อาจจะเป็นการตัดสินใจที่เป็นซิสเตมาติกกว่าหรือว่าที่เป็นระบบในเชิงของกระบวนการทางสถาบันนะฮะมากกว่าแต่เขาก็บอกว่าอันเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือการการันตีว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงอยู่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือไม่ว่าจะเป็นกลไกอะไรแต่ถ้าเผื่อมันออกมาจากความเป็นอาเซียนเองอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าและดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวของเราอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นถ้อยทีหรือถ้อยแถลงอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันก็มีคนหลายคนที่พยายามที่จะคิดกลไกในเรื่องของการตัดสินใจของอาเซียนว่าจะขับเคลื่อนยังไงมากขึ้นหรือควรจะทำยังไงอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการเพิ่มความสำคัญของเลขาธิการอาเซียนฮะเพราะเขาก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาคนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คงไม่พ้นท่านสุรินทร์ พิศวรครับก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนแล้วก็มูฟเมนท์ที่มันกำลังดำเนินไปอยู่ซึ่งหลายคนก็มองว่าอาเซียนมีอนาคตแต่ว่าจุดสำคัญก็คือการที่กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองจะต้องมองอนาคตร่วมกันด้วยแล้วก็พยายามที่จะไม่มองเรียกได้ว่าประโยชน์เป็นประโยชน์รายประเทศอย่างเดียวแต่บางทีอาจจะต้องมองประโยชน์ที่เป็น collective interest หรือว่าการมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็การประสานประโยชน์ร่วมกันครับค่ะก็เป็นข้อมูลก็คือประเด็นที่อยากจะสื่อก็คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวต่างๆในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นอาจจะต้องดูรูปแบบการตัดสินใจต่างๆของคือประเด็นที่ผมอยากจะสื่ อเป็นเรื่องของการตัดสินใจใดๆเนี่ยมันควรจะมาจากอัตลักษณ์ของอาเซียนเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านพูดถึงหลังจากผมไปงานสัมมนามาประมาณ 2-3 ครั้งซึ่งผู้อภิปรายเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการทูตทั้ง2ท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณคิชอมาบูบานีหรือว่าคุณมาร์ตินาตาเลกาว่าซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นคนที่เคยข้ามวอร์ดอยู่ในวงการมาก่อนแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าโอเคตอนนี้เนี่ยมหาอำนาจเนี่ยแข่งกันอยู่เราจะทำยังไงก็คือ1เรื่องของการประสานความร่วมมือระหว่างกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะอย่างไรก็ตามอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์พอสมควรนะคะเพราะว่ามีการเคารพซึ่งกันและกันเคารพในความหลากหลายซึ่งกันและกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็น drive หรือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญของ Good Morning ASEAN เหมือนกันที่เราพยายามที่จะนำเสนอความหลากหลายของประเทศมุมมองวัฒนธรรมของเขารูปแบบเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สามารถประเมินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอาเซียนได้แล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ค่ะค่ะค่ะวันนี้หมดแล้วเนาะสำหรับสับวันใหม่นะคะใช่ครับเดี๋ยวดูคุณผู้ฟังนิดนึงวันนี้แซวคุณวิจะไปไม่เป็นเอ็นดูมากเลยค่ะแบบว่าจะแซวอะไรก็แบบเกรงว่าน้องจะแบบเป๋เป็นห่วงคุณชวรีบอกว่าขอบคุณสับวันใหม่โอ้ยินดีมากๆเลยนะคะคุณชวรีแล้วก็หลายท่านก็เข้ามาตอกย้ำกันนะคะว่าไมค์คุณน้ำหวานน่าจะมีปัญหาค่ะอันเนี้ยเนี่ยนะคะทีมงานของเราก็ได้บายบายไมค์ตัวนี้ละไม่แน่ใจว่ายังไงนะคะเดี๋ยวตัวนี้เป็นไมค์ตัวหลักเอ๊ะไมค์หลักที่เราใช้อ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราไปแก้ไขอีกทีละกันนะคะแล้วก็มีคุณรัตดาวันบอกสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะขอบคุณที่ติดตามสับวันใหม่กับเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ของผมไมค์ที่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์กับท่านอาจารย์เจตค่ะกับคุณมนชัยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังขอให้มีวันที่สดใสโชคดีมีความสุขตลอดวันและพรุ่งนี้เจอกันใน Good Morning ASEAN ค่ะสวัสดีค่ะ